ไปไหนอ่ะเออไอบีก็ได้ปะไม่กูไปไหนอ่ะเห็นปะเขาบอกขอดูไว้หนึ่งเวลาเยอะขนาดไหนยังยืนมือได้ผมว่าทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันโดนยืนมั้งไปไหนนะไปไหนที่ไหนนะไปหมดเลยพี่ไปหมดนี่แหละเราไม่ได้จอนมันจะไปให้หมดทั้งที่อะไรมันไม่มีอะไรหรอกว่าจะเลือกนี่ปะมีแน่ปลดข่อยปะมีชัวมีอะไรอ่ะมีคนยื่นเราอ่ะมีคนยื่นเราโอ้ยเฮียนะเขายื่นเขาประกาศสีแดงไปแล้วจริงๆมันมีคนยื่นเราโคตรอยากโดนเลยเฮียขอร้อยล้านอ่ะเฮียยื่นมาเลยยื่นเราอ่ะไม่เอาเราไปยื่นเขาอ่ะหรือว่าเรื่องแข่งวันนี้ปะเนี่ยเรื่องแข่งวันนี้มีแข่งเหรอไม่แข่งสองทุ่มอะไรเนี่ยเดอะไดเวอร์นี่หรือว่ามันจะยื่นเรามาร้อยล้านวะใครจะยื่นอ่ะกูถามถ้าเป็นใจยื่นเวลาไปโดนเล่นประธานเขาต้องคิดนะแบบเฮียโดนแน่เลยเราคิดบ้างดีฟ้าคิดว่าอะไรเฮียโดนแล้วเอาเลยฟิลซีเรียสเหรอแบบใช่ครับวันนี้แกงเราคนไม่อยู่ด้วยโดนแน่เลยไอ้เฮียไอ้เฉิบไม่อยู่ด้วยวันนี้ยาวเลยดิอย่างนี้กูก็ไม่อยู่ด้วยตามไปไหนวันนี้เล่นเกมอื่นเอาวันนี้ไม่มีงานแกงเหรอกูขายรูปร้านแล้วมีอะไรอ๋อวันนี้ซ้อมได้นี่เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยหรือว่าวะไม่เหยียบให้ตายห่าไปเลยล่ะหรือว่าเสียบหัวโอ้ยเหี้ยใช่แค่นี้เปื้อนรถก็เปื้อนเลือดกูแหละบอกบ้านดูไว้บุ๊ดโดนหน่อยดิครับมาแล้วครับครับครับนะมาแล้วครับผมจะเป่าไอสัตว์วันหลังถ้าเกิดว่าสมมตินะถ้าสมมติผู้บึงแบบต้องให้กูตามงานอีกคือกูไม่คุยแล้วนะผมกระเป๋า1406ถามว่าไงมันเป็นเรื่องเมื่อวานครับพี่ที่ผมคุยกับพี่สนุกเกอร์ที่อู่แจ้งเลขของพี่สนุกสัตว์เลขฮะเลขคดี001ครับ0คืออะไรเรื่องพี่หลงอ่ะพี่ทำไมไม่ใส่เลขไปว่าเลข1ไว้เลยทำไมต้อง001อ๋อไอ้เรื่องร้องเรียนไม่ใช่เลขคือว่าไอ้ทามโทรบอกกูตอนหลังดีเมืองเที่ยงคืนอ่ะคือบอกว่าค่ะนะคือน้องอ่ะพิมพ์ไว้ให้หนูแล้วหนูอ่ะไปนอนว่าเมื่อคืนจะตายเปลี่ยนเป็นเลข1เปลี่ยนเป็นเลข1 001นี่มันถุงยางแล้วไงต่ออันโทรบอกว่าไอ้เรื่องที่ไอ้หลงก่อนลีอ่ะที่หลงมาโดนตำรวจอ่ะที่มันโดนชนอ่ะอ๋อที่หลงของขึ้นตอนช็อตนั้นเออเออคือตำรวจบอกว่าเหมือนหลังลีดูไว้จะปิดสอนอฮะเออตำรวจพูดอย่างเงี้ยที่ถามบอกอ่ะกูบอกไม่น่าปิดนะกูบอกก็ตีปกติไม่ได้คุยเลยไม่อย่างงี้ฟังบดีสัตว์มึงเปอร์ฟอร์มหมดคือในมุมมองตำรวจอ่ะมันมองว่ามันไม่เห็นมันไม่เห็นมุมที่ไอ้หลงอ่ะทำไมวะคือไม่รู้ไม่อยู่แล้วพวกมึงแบบมันช็อตชนพอดีอ่ะแล้วเหมือนไอ้หลงมันลงรถแล้วครับมึงทำงานไม่ได้เดี๋ยวช่วยหน่อยดิมันก็เลยแล้วเป็นคดีแดงซึ่งสามารถทำอะไรก็ช่วยทำตามหน่อยบอกหมายเรียกคดีเขาหรือยังในมุมตำรวจนะเรียกร้องเรียนเขาหรือยังก็เลยแต่ทีนี้หลงก็เลยมุดหงิดแล้วแหละแล้วพวกเราก็เลยบอกเขาคือเขาตั้งแต่เขาแจ้งมาใช่ไหมใช่ไอ้หลงเขาแล้วไอ้ตำรวจก็เลยคิดว่าหลังดีอ่ะดูไว้จะปิดสอนอเออกูเลยบอกไอ้ทางไปบอกว่าไม่คือช่วยกันหน่อยมันไม่น่าปิดอ่ะเล่นสตอรี่ปกติเราไม่ได้คุยนี่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยว่าปิดกูทำทุกอย่างเลยใช่ไหมกูเลยบอกว่าไม่มีอะไรไม่น่าปิดหรอกเล่นตามสตอรี่ปกติแต่แค่อาจจะมีตีตำรวจบ้างปะทะตำรวจอะไรเงี้ยเรื่องปกติเออกูเลยไม่ได้บอกตอนนั้นถูกลืมด้วยช็อตนั้นอ่ะดูไว้ครับครับนะครับนะเดี๋ยวสรุปง่ายๆเลยก็คือเหตุการณ์เมื่อวานครับเกิดจากการไล่ล่าครับใช่ไหมครับตำรวจไล่ครับนีออนตำรวจไล่นีออนเสร็จปุ๊บเกิดอุบัติเหตุทำให้หล่นจากรถใช่ไหมแล้วระยะห่างก็ความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการชนการชนอะไรพวกเนี้ยคือมันเข้าใจได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาคือต้องเข้าใจทั้งคู่คือตำรวจเขาก็มีความระมัดระวังอยู่แล้วแต่ในกรณีที่แบบช่วยเหลือชีวิตคนอ่ะเราก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าบางทีอ่ะมันกระชั้นมันต้องกระชั้นชิดจริงๆอ่าครับผมเข้าใจใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปิดเลขร้องเรียนด้วยการพูดคุยกันแล้วกันก็ขอโทษขอโพยกันไปไม่แต่ทางตำรวจหรือทางตำรวจคิดว่าดูไว้จะไปทำอะไรหรอครับอันนี้ถามก่อนครับไม่ใช่ครับคืออันนี้มันแค่เป็นเลขมันเป็นแค่เรื่องร้องเรียนครับอ๋อใช่คืออย่างนี้คือการทำงานคือเราระบุเลขระบุชื่อหน่วยงานใช่ไหมครับแล้วก็ระบุวิธีการดำเนินการแล้วก็ปิดเรื่องร้องเรียนแล้วเราจะสามารถเช็คสถานะได้เลยว่าเฮ้ยเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันถูกแก้ไขแล้วจริงๆนะเข้าใจใช่ไหมอ๋อเข้าใจครับนะแค่นั้นแหละแล้วเราก็เลยจะเรียกมาสรุปเพื่อปิดข้อร้องเรียนนี้ก็คือเราอยากให้ขอโทษกันคุยกันปกติเพราะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับผมแล้วเอาเลขคดีให้เขาหรือยังอ่ะเอาชี้ให้เขาหรือยัง001หนักเลยยังค่ะทีนี้ถามส่งไอ้น้าวดิครับเลขคดีเฮียอะไรเนี่ยเอาชี้ในห้องนั้นเลยนะครับพี่
ครับเอาให้เขาเลยพอดีถ้าผมอยากให้เป็นรออาหลงมาได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ครับรอมาใช่ครับผมเป็นอาหลงที่เขาโดนหลงโดนเขาอยากจะโดนอะไรครับอือแบบเป็นรออาหลงได้ไหมฮะนี่ก็เดี๋ยวก็มากี่โมงอ่ะว่าน่าจะหลังน่าจะหัวค่ำครับนะใช่พีคไทม์ครับใช่ครับนะไอเมโลไอสถานะมึงก็เขียนว่ากำลังดำเนินการอยู่แล้วกันมึงมาเอาชีทมาให้กูส่งมาให้กูดูเลยกูจะบอกว่าต้องวันขาดอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องไม่น่ามีอะไรเผื่อหลงอยากพูดอะไรไงไม่รู้ว่าคนที่โดนเขาแต่เมื่อวานเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นตำรวจอะไรขนาดนั้นเลยเว้ยเล่นปกติเลยไอเมโลเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เลยเปลี่ยนเป็นโคยเชยี่เสียทีละเพื่อนเรื่องร้องเรียนหน่วยงานไม่ใช่แค่ตำรวจจะเอาชีทจุดให้ไหนได้ไหมครับจุดไหนก็ได้ครับจุดไหนครับจุดไหนครับจุดในดีซีครับในดีซีห้องดีซีใช่ไหมห้องไหนครับห้องไหนห้องจุดเนี่ยครับอันนี้เปิดให้ใครดูได้ไหมครับเนี่ยสำหรับพวกคนสตรีมใช่ไหมครับเดี๋ยวทำจุดลับจุดลับรูปหมาโอเคพี่เมโลครับไอชีทเนี้ยครับถ้าเกิดคนสตรีมอยู่นี่เขาเปิดได้ไหมหรือไม่ได้ครับเปิดได้ครับเช็คได้ทุกส่วนเลยเพราะว่าเราเปิดเผยทุกคนได้รับรู้เหมือนกันหมดครับอันนี้ที่ส่วนที่เขียนว่าคงค้างคือยังไม่ได้รับการแก้ไขนะแล้วเดี๋ยวตำรวจช่วงหัวค่ำอยู่ไหมครับอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกับต้นเรื่องเขาอีกทีแล้วกันครับผมครับโอเคไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากไปแยกย้ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกันครับป่ะเดี๋ยวไปส่งให้แล้วครับโอเคครับตรวจสอบได้เลยยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เลยครับมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอยู่ข้างในไอ้โจต้องไปกดอันนี้คือสรุปลองกดเข้าไปดูคดีแรกหมายเลขคดี1วันที่22เดือน11 2022จอห์นแบ็คโพลิส VS ดีไวท์ก็ไอ้การแก้ไขปัญหาเนี่ยการแก้ไขปัญหาคือมันไม่ได้แก้ไขปัญหาแบบเบรกไม่ทันทางดูไว้ได้ขอเทค2แต่เป็นคดีเดียวฝ่ายเดียวนะคือท่านตำรวจขอโทษไปแล้วเราเรียกมาเราต้องเรียกมาทั้งคู่นี่คือการดำเนินการให้รับรู้ทั้งคู่ว่านี่คือการแก้ไขปัญหาที่ยอมรับกันทั้งคู่แล้วโอ้โหกูแล้วทำไมมันถึงเป็นรูปคดีนี้ขึ้นมาเจอช็อตปิดสอนอเข้าไปในแฟ้มมีคำว่าไม่รับคำว่าปิดสอนอคืออะไรในที่ให้อ่านเนี่ยครับนะคือตำรวจเขาคงคิดว่าพวกผมไม่ปิดสอนอครับใช่แต่พวกผมไม่ได้หลังนี้แต่พวกผมเล่นปกติเลยไม่ได้อะไรเลยครับไม่เป็นไรอันนี้มันแค่ดีเทลก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับผมครับนะครับครับมาเชิญขอบคุณครับนะรักนานนะครับเมื่อวันที่12นะไปไหมครับไปไหนครับก่อนไหมครับเหมือนพวกผมจะไปแบบว่าไอติ๊บมิสติ้งครับเป็นมิสติ้งครับติ๊บชวนนะไม่ไปครับไม่ไปไปครับเจอกันครับสวนนะวันนี้ว่าไงแย่อะไรอย่างงี้มีอะไรอ่ะยืมในบอกจะทำงานนะครับซาเบียยืมดูไว้15ล้านครับมาเรียนสภาน้องงานเห็นปะไปดีแต่หกโมงเลยอยากทำงานขายประเด็นปะซื้อไปดิซื้อไปดิซื้อไปดิพี่โชว์ดิพี่โชว์ไปดิเอ้ยโจ้ยกูมากูแวะทีบ้านเอ้ยเดี๋ยวมึงรอก่อนซาเบียจะมายืมเราเอาดีจริงป่ะเนี่ยพี่ทีนี้ก็โทรหาเขาไปเรียกเลยเวนเอ้ยมันจะไปยืดซาเวียหรอวะ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake